เรามีมันเป็นเสี้ยนหลบนะพี่สวัสดีค่ะวันนี้ออกจากออฟฟิศตอนเวลากี่โมงมีนาฬิกาว่านะเที่ยงครึ่งเที่ยง35เที่ยงครึ่งเราจะไปตัดอ้อยกันนะคะตัดอ้อยบ้านเขาหูบ้านคนข้างหลังนู่นอยู่ใกล้ๆออฟฟิศไม่ไกลมากแล้วเราจะมาจับเวลาเราจับเวลากันนะคะว่าเราอ่ะใช้เวลาเดินทางไปเท่าไหร่รอบบ้านบรรยากาศแล้วรอบบ้านของเพื่อนที่ออฟฟิศนะคะหนูนาอันนั้นมาเตรียมพร้อมค่ะเตรียมพร้อมตัดอ้อยนี่เรามาตัดอ้อยกลางแดดนะต้นอ้อยเยอะมากใหญ่มากไอ้อ้อยอยู่ตรงไหนอ้อยนี่อ้อยพันอะไรเจ้าของทราบไหมคะไม่ทราบดูก็ดูลุยดูความพยายามในการลุยลำอ้อยใหญ่อยู่กลางดงถึงความยากลำบากมากบรรดาสาวออฟฟิศอย่างเราหาเช้ากินค่ำเนื่องจากพิษโควิดโดนลดเงินเดือนอะไรเด็ดกินได้ก็เด็ดไม่มีเงินซื้อขนมหวานบางคนก็โหดไม่เหลือค่าของสาวออฟฟิศนะคะเพราะว่าเรามาตัดอ้อยเราก็ต้องเตรียมตัวนิดนึงเราก็ไม่กล้าเข้าไปตัดไปเยอะๆเลยจะตัดยังไงละม้าฝั่งนู้นเนี่ยเอาไหมคะให้กล้วยเข้าไหมตัวนี้เส้นสัญญาอ่ะไหนต้นไหนต้องลากเปล่าไหนไหนอันไหนอ่ะเรามีมันเป็นเสี้ยนหลบนะพี่โอเคเจ้าบ้านเป็นคนตัดค่ะลักษณะการลงเข้าไปลุยเลยนั่นแหละเราลองมาดูเขามากว่าเขาไปขนาดไหนข้างข้างนี่รู้สึกว่าจะเป็นใบหม่อนนะใบหม่อนตัวเล็กๆนี่ใบมายาลาบด้วยใบลาบนะแต่เอานั่นมาก่อนจะได้ไม่ต้องตัดแต่เราก็จะหุบเองแต่เราก็หุบเองอันนี้ก็เหมือนมีต้นตำลึงฮะตำลึงอ๋อนั่นไงตำลึงอันนี้มีลูกตำลึงด้วยลูกตำลึงนี่เขาว่าทานได้ป่ะทานได้ไหมลูกตำลึงอ่ะยานะพี่ระแวกใกล้เคียงก็จะมีดอกอัญชันกินดอกอัญชันนี่กินได้ด้วยนะคะตัดอ้อยของคุณเนี่ยจะไม่สนใจจริงๆนี่ดอกอัญชันที่ทานได้นะคะโหได้เยอะมากเลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าภัยโควิดทำให้เราต้องหากินเองเก็บกินเองกลางวันเราเป็นสาวออฟฟิศนะ
กลางคืนเรานั่งตัดอ้อยขายไม่ใช่ข้าวสาวออฟฟิศนี่ขอบคุณพ่อแม่ที่สอนคืนหาคืนที่บ้านทำกับข้าวก็ใช้มันเป็นทักษะตั้งแต่เกิดมาจากบ้านเกิดของเราจังหวัดสกลนครพอมาทำงานเป็นสาวออฟฟิศเราก็ไม่ใช่ว่าเราทิ้งทักษะนั้นซะทีเดียวตกงานว่าจะไปทำเผาถ่านขายมันมีความคล่องแคล่วตามภาษาที่เราสะสมมาตั้งแต่บ้านเกิดกลัวว่ายืดให้กูหน่อยไม่ได้หรือไงเยอะมากอ่ะใครจะแบ่งไปกินมั้งลูกน้ำมะม่วงเอาไปกินไม่ได้นะเออให้ใหญ่ขนาดนี้เหรออันนี้เอามาลองดูว่าเคี้ยวได้ไหมลองเคี้ยวดูว้าวอร่อยอ่ะฟันดีก็อร่อยอร่อยอร่อยกินเขาจะกินแค่ตรงนี้นะคะตรงเนี้ยไม่กินมันเป็นข้อมันแข็งโอ้ยลูกมันกินนั่นเลยอ่ะหิ้วมาอย่างหนักเลยค่ะนี่ได้เต็มถุงเลยถุงเบลเลอร ไข่มุกเออมารู้ว่าบางคนก็บอกมารู้ว่าเจ๊กินผักอะไรนะผักอะไรคล้ายๆที่มันอยู่ในตามหญ้าน่ะเขาเรียกว่าคล้ายๆใบหนาดใบที่มีขนอ่ะใบที่มีขนสวัสดีจ้าอุ้ยกลัวกลัวหรอคะกลัวหรอคะมีลูกสองตัวใช่ร้อนวันนี้มีเป็ดด้วยน่าเลี้ยงเอาไข่หรือเลี้ยงเอาเนื้อกับนางก็ขายยกตัวเลยนะใช่ท่านกิโลจ๊ะเอ๋ส้มไงที่พี่บอกอ่ะวันไหนจับมาสิจับหน่อย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 สิอื้อวันนี้คือรถจะกลับออฟฟิศแล้วนะคะร้อนเหนื่อยมากเลยงงละสิมาทำอะไรกันจบแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ